ผมมีคำถามนึงครับที่เป็นไอ้นี่อยู่คือแฟนบอลเขาอยากรู้ว่าทำไมเรื่องจุดที่ถ่ายทอดสดมันถึงเตี้ยมันไม่สามารถทำขึ้นไปได้ครับคือเรื่องนี้คือทางไทยลีกเขาเคยคุยกับเราแล้วนะไอ้เรื่องจุดถ่ายทอดสดเนี่ยงานใหญ่เลยอ่ะคือมันต้องรื้อหมดเลยมันรื้ออัศจรรย์นะฮะรื้อโครงอัศจรรย์เนี่ยคือเราก็เรียกฝ่ายโยธาฝ่ายวิศวะของมหาวิทยาลัยเนี่ยมาร่วมดูด้วยถ้าทำตรงนั้นน่ะคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันต้องทำยังไงแต่เอาเท่าที่รู้ก็คือว่ามันต้องรื้อเยอะมากไอ้หลังคาเนี่ย คือต้องรื้อเลยเรียนตรงๆเลยหนึ่งงบประมาณเรื่องของงบประมาณนะฮะแล้วก็สองเนี่ยอย่างการที่คุณจะไปรื้อถอนอะไรของมหาวิทยาลัยไม่ใช่เราจะทำโดยพลการได้นะฮะก็ทางหลายภาคส่วนใช่หลายภาคส่วนนะฮะอันนี้เขาติงมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะฮะตั้งแต่เปิดฤดูกาลใหม่ๆเนี่ยนะฮะเขาก็ติงมาเราก็ทราบดีถึงข้อบกพร่องตรงนี้นะฮะทีนี้ก็อยากให้เข้าใจว่าอย่างสนามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราอะใช่ไหมเราก็หาเรือทางมหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าจะรื้อจะถอนตรงนี้เนี่ยมันหนึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะก็วันนั้นที่เขาแจ้งมาผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่แต่ก็ค่อนข้างเยอะอ่ะแล้วก็มันเป็นงานใหญ่เลยอ่ะเห็นเขาบอกนะเขาบอกเขาต้องรื้อโครงหลังคาอะไรเนี่ยมาฮะอะไรอย่างนี้เลยครับผมหลายปัจจัยมีปัจจัยเรื่องว่าสนามเนี้ยเป็นของมหาลัยด้วยใช่แล้วก็ถ้าจะรื้อต้องรื้อหลังคาเพราะเอาจริงๆอย่างที่เราเห็นมันเป็นโครงสร้างเก่าด้วยคือเราเช่าเขาอยู่ไงทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราคิดจะรื้อจะถอนอะไรเราก็ทำได้โดยพลการมันใช่ไหมฮะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยทางผู้ใหญ่นี่เขาก็รักษาการเป็นรักษาการอยู่ใช่ไหมฮะคือก็เลยขาดการช่วงของการดำเนินการตรงนี้ไปด้วยเพราะจริงๆแล้วเขาทางไทยลีกเขาก็ทวงมาหลายครั้งแล้วนะฮะตรงอันนี้ครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับผมก็ตามนี้แฟนๆลำปางก็เข้าใจรวมถึงแฟนๆไทยลีกก็จะได้เข้าใจกันเพราะจริงๆสนามเนี่ยอบจ.เป็นคนสร้างอบจ.เนี่ยเป็นคนทำแล้วเขาส่งมอบให้กับทางมหาวิทยาลัยแต่ผมก็เรียกทางช่างโยธาของอบจ.มาดูด้วยนะฮะก็ได้ข้อสรุปแบบนั้นครับนะฮะจะได้ทราบกันทั่วหน้ากันไปครับเดี๋ยวเราไปดูจุดเกิดเหตุผมได้บทสรุปแล้วหลังจากที่เราเดินมารอบๆสนามนะครับแล้วก็ได้เห็นหลายๆอย่างแล้วก็ประเด็นคือตัวแปรมันคือการที่เราเนี่ยได้พูดคุยกับท่านประธานนะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจในสถานการณ์ของสโมสรลำปางเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือทางสโมสรลำปางเนี่ยท่านประธานเองเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนพูดตามตรงเขาก็ไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นนะเขาก็เป็นแค่เจ้าของสโมสรนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันนะครับการทำงานร่วมกันของภาครัฐทำงานร่วมกันกับคนที่เขาเป็นเจ้าของในสถานที่นี้หรืออะไรหลายๆอย่างแล้วพอเราเดินรอบๆเราจึงเห็นแล้วว่าความตั้งใจของเขากับสิ่งที่มีอยู่และการช่วยเหลือเนี่ยมันสวนทางกันเลยเกิดนะครับเดินผ่านสภาพสนามโดยรอบทั้งฟาซิลิตี้ทั้งหมดบรรยากาศทัศนียภาพแสงฝาเสาหรือทุกอย่างนะครับคือมันไม่ได้มีการซัพพอร์ตกับเขาจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าให้มันผ่านภาพไปแล้วก็หวังว่ามันจะมีการพัฒนากันต่อไปนะฮะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเกมเยือนหรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ยที่มีโอกาสได้เดินทางไปหลายๆสนามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่ควรค่าแต่การที่จะพัฒนาให้ดีวันนี้จริงๆ